ถ้าคุณเมื่อชี้เมาส์และอยากให้ภาพเป็นแบบนี้อันที่1ขยายอันที่2เอียงขึ้นไปทางขวาบนอันที่3หมุนติ้ว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 อันที่4เอนทางมุมทะแยงและสุดท้ายปุ๊บภาพขยับขึ้นมาทำแบบเนี้ยทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเทคบิลเดอร์สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าขั้นแรกให้ทุกคนเนาะสร้างตัวโรขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเลือกเป็นแบบ2แถวเนาะและตรงนี้ก็จะใส่เป็น image นะครับบึ้งแล้วเราก็มาเลือก image กันกรณีนี้เราก็จะเลือกเป็นน้องหมีนะครับนี่ปกมือให้เราด้วยนะครับแล้วก็เราจะใส่ฟิลเตอร์ให้น้องเขาหน่อยตอนนี้น้องเขามืดใช่ไหมเราก็เติมความสว่างให้น้องเขาหน่อยนะครับเป็น 120% นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทำสิ่งที่เราอยากทำกันนะครับก็คือ transform นะครับคลิกปุ๊บอันแรกเนี่ยเราก็ให้เลือกกดลูกศรก่อนเนาะเพื่อที่ว่าพอเมาส์ชี้แล้วรูปค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะขยายไปเป็น 125% นะครับนี่อันนี้พอเรา hover ก็จะขยายเป็น 125% ถ้าไม่ hover ก็ขนาดนี้เท่าเดิมนะครับไอ้เรื่องเปอร์เซ็นต์นี้ก็ปรับตามสะดวกกันได้เลยนะครับถัดมาครับเราก็จะคล้ายๆกันสั่ง image อีกอันนึงนะครับเราก็จะเลือกน้องหมีเหมือนเดิมนะครับติ้งนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะสร้างอันนี้ให้น้องไว้ก่อนแล้ว copy มาเลยเนาะวิธี copy รูปง่ายมากนะครับคลิกที่1กด Ctrl C สำหรับ Windows แล้วก็ Command C สำหรับ Mac นะครับแล้วก็ Command V หรือ Ctrl V นั่นเองนี่นะครับเราก็จะสร้างอันนี้เผื่อไว้อันนึงสำหรับทิ้งท้ายนะครับนี่แล้วก็Command หรือ Ctrl V นะครับโอเคครับแล้วเราก็กดฟันเฟืองแทนที่เราต้องนั่งปรับสีให้น้องหมีเนี่ยทีละอันเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับตรง Brightness เนี่ยเราเลือกเป็น 125% ใช่ไหมครับปุ๊บแล้วก็ชี้ปุ๊บกดจุด3จุดลงมาครับตรง Apply Style to Active Present เนี่ยกดที่1และตรง Are You Sure เนี่ยก็ Sure Yes ไปเลยนะครับแล้วน้องก็จะปรับสีทั้งหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันดับ2กันดีกว่ากดฟันเฟืองนะครับไปที่ดีไซน์ครับลงมาที่ transform นะครับแล้วก็เลือกอันนี้อันที่2เนาะเลือกตรง hover สูตรเดิมครับคลิก hover เนาะและตรงเนี้ยเราก็จะเลื่อนไปทางขวานิดนึงเนาะพอชี้ปุ๊บน้องเขาก็จะโยกไปทางขวานิดนึงครับลงมาครับเราก็จะมาทำ transform ในรูปแบบที่3กันนะครับกดฟันเฟืองมาที่ดีไซน์ลงมาครับ transform นะครับแล้วก็กด hover สูตรเดิมของเรานะแล้วก็อันที่3เป็น transform rotate นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนเนาะนี่ลองเทสกันได้นะครับแล้วก็เลือกอันที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการพับขึ้นหรือลงนะฮะและอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการพับทางซ้ายและขวานะครับก็ลองปรับใช้กันได้นะครับถัดมา transform ในรูปแบบที่4นะครับเราก็จะมาดูกันไปที่ดีไซน์สูตรเดิมครับแล้วก็มา transform นะครับกด hover เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ hover นะครับกด transform screw นะครับถ้าเราเลื่อนตรงฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมุมจะขยายตรงมุมซ้ายบนกับขวาล่างอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเลือกตรงนี้นะมุมจากขวาบนกับซ้ายล่างเนี่ยก็จะขยายออกไปนะครับนี่นะครับก็สามารถปรับใช้ที่เห็นเหมาะสมกับเว็บไซต์เราได้นะครับและ transform ในรูปแบบสุดท้ายเนี่ยจะคล้ายๆ transform translate นะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเขาอ่ะจะมีจุดให้เราเลือกได้สะดวกนะครับมาเดี๋ยวลองกันก็ไปที่ดีไซน์เนาะลงมาครับมาที่ transform นะครับกด hover สูตรเดิมเราเลยวิวโอเคกด hover สูตรเดิมเลยนะครับตรงนี้ครับเราจะเลือกปรับของ transform scale ก่อนเนาะเพื่อที่ว่าให้ใช้ transform origin ได้นะครับเราก็จะย่อน้องมาเนี่ยเหลือประมาณ 60% นะครับแล้วเราค่อยมาเลือก transform origin เนาะเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าเขามีจุดตั้งต้นให้เลยถ้ากดตรงนี้ปุ๊บรูปก็ไปทันทีเลยสะดวกต่อการใช้งานนะครับกรณีนี้เราก็จะลากขึ้นมาจี๊ด1ขึ้นมานะครับโอเคเสร็จแล้วครับสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ทุกคนก็สำเร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งาน transform ของ Divi Page Builder ของเรานั่นเองส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ